ประวัติแม่เลี้ยงแอปทักซออนตำแหน่งสูงเก่งจนประวัติไม่ธรรมดาเปิดภาพคุณยายหมีแม่เลี้ยงแอปทักซออนนางเอกดังของคุณยายหมีนั้นไม่ธรรมดาดำรงตำแหน่งเป็นรองคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายคนคงทราบกันดีแล้วว่าขณะนี้ทางด้านแอปทักซออนพักสุขเจริญได้ครองตัวเป็นโสดมานานหลายปีหลังเลิกกับอดีตสามีสงกรานเตชนรงค์ซึ่งปัจจุบันทางด้านแอปทักซออนก็ได้ดูแลลูกสาวน้องปีใหม่ พร้อมกับเข้าวงการบันเทิงอีกทั้งและต้องบอกเลยว่าการกลับมาครั้งนี้ของแอปทักซอนเรียกได้ว่าฮอตสุดๆเพราะไม่ว่าจะมีงานยั่วามารุมเพียบซึ่งปัจจุบันทางด้านแอปทักซอนได้ทำหน้าที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกสาวน้องปีใหม่เพียงลำพังอีกทั้งยังมีครอบครัวที่อบอุ่นอย่างคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญคุณแม่ ชษสาเอนเดอร์สันและคุณแม่หมีไอซี IC พักสุขเจริญเป็นแม่เลี้ยงที่คอยช่วยกันดูแลและเติมเต็มให้กันและกันล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับคุณยายหมีที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งให้ขึ้นมาเป็นรองศาสตราจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งงานนี้ทางด้านผู้กำกับอ,อ๋อดีตคนรักของแอปทักซอนเข้ามากดไลค์แสดงความยินดีให้ด้วยหลายคนที่ได้ติดตามข่าวบันเทิงคงจะคุ้นชื่อของคุณยายหมีเป็นอย่างดีคุณยายหมีของน้องปีใหม่ผู้เป็นแม่เลี้ยงนางเอกสาวแอปทักซอน ซึ่งสาวแอปรักเหมือนคุณแม่แท้ๆอีกหนึ่งคนมักจะแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลในข่าวเกี่ยวกับแม่แอปและน้องปีใหม่รวมถึงมีโมเมนต์น่ารักน่ารักในครอบครัวให้แฟนได้ติดตามกันอยู่บ่อยครั้งแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าโปรไฟล์ของคุณยายหมีนั้นไม่ธรรมดาดารงตําแหน่งเป็นรองคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปัจจุบันก็ขึ้นแท่นเป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ไขส่สีพักสุขเจริญอย่างเป็นทางการแล้วโดยล่าสุด6กกันยายน ยน2,564คุณยายหมีไขสีได้โพสต์ภาพจดหมายแสดงความยินดีจากท่านนายกสภาวิทยมหาวิทยาลายัยหลังได้รับอนุญาตจากสภาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยให้แต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ลงในอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่า is-off-show ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมชื่นชมและแสดงยินดีกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้รองสาราจาร์ด็อกเกอร์ไขสีพักสุกเจริญอายุ55ปีดำรงตำแหน่งเป็นรองคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นเจ้าของสถาปนิก แอปสต a c กลิมิเต็ดร่วมกับอาจารย์อนุสร์พักสุขเจริญวงเล็บพ่อของแอปและปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสถาปัตย์ผังเมืองไทยไทยอเว b ด์ดีไซเนอร์สแอส OCIATION วาระพศสอสอถึง2564ด้วย รองศาสตราจารย์ไขสีจบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2532จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาต่อปริญญาโททางสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันดีแอีประเทศสหรัฐอเมริกาและได้ประกอบอาชีพเป็นสถาปนิกที่สำนักงานสถาปนิก49ได้รับรางวัลจากการประกวดแบบของสถาปนิกสยามหลายครั้งติดต่อกันต่อมาได้บรรจุเป็นอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรม พร้อมได้รับทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยลอนดอนสหรัฐราชอาณาจักร